ในพิธีทำบุญต่างๆรวมทั้งการเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรามักจะเจอป้ายบอกคาถาบูชาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาพร้อมมีคำแนะนำไว้ด้านบนสุดว่าให้กล่าวนะโมสามจบตามด้วยคาถาบูชาบ้างให้ขึ้นนะโมสามจบตามด้วยคาถาบูชาบ้างหรือให้ตั้งนะโมสามจบตามด้วยคาถาบูชาบ้างทั้งสามคำนี้คำไหนที่จะเหมาะสมที่สุดในการใช้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังอยู่ที่ทำงานของผมเวลาตอนนี้ก็17:11แล้วก็จะมีน้องๆที่จะเตรียมตัวไปสอบนักเรียนนาย10ทหารบกในวันที่2มีนาคมนี้ก็ออกกำลังกายอยู่ด้านข้างพร้อมกับดนตรีประกอบนะท่านผู้ชมครับเพื่อสร้างความคลึกครื้นและกำลังใจให้กับน้องๆเพื่อเตรียมตัวภายใต้การกำกับดูแลของผู้หมวดแผนนะครับร้อยโทรณฤทธิชัยชื่ออย่างกับพระเอกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเราเรียกกันว่าหมวดแผนถือได้ว่าเป็นดนตรีประกอบคลิปด้วยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องสบายๆเบาๆมาพูดคุยกับท่านผู้ชมก่อนที่จะกลับบ้านครับวันนี้หาสาระเรื่องนี้มาฝากกับท่านผู้ชมก่อนเผอิญว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปช่วยงานผู้บังคับบัญชาท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นอดีตแล้วล่ะโดยมีคณะญาติธรรมของท่านจะไปทำบุญแห่งหนึ่งในเมืองนี่แหละไม่ไกลผมก็ไปกับลูกน้องคนหนึ่งก็คือจ่าสิบเอกอัครพลหรือจ่าหมูไปปฏิบัติพิธีกันก็ไปเห็นคาถาบูชาป้ายบูชาณสถานที่แห่งนั้นก็สะดุดตาอยู่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าด้านบนสุดของคาถาบูชาเนี่ยท่านใช้คำว่าให้กล่าวนะโมสามจบตามด้วยคาถาบูชาว่าไปตามนั้นนะครับก็เลยอยากจะนำประเด็นเนี้ยมาพูดคุยกับท่านผู้ชมหาความรู้ร่วมกันกับท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วท่านใช้คำไหนและก็คำไหนที่เขาใช้ในปัจจุบันคำไหนที่เหมาะสมที่สุดในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือคำว่าขึ้นนะโมสามจบบ้างกล่าวนะโมสามจบบ้างตั้งนะโมสามจบบ้างผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านนั้นเคยเห็นป้ายคาถาบูชาเหล่านี้ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหมายถึงอาจจะเป็นรูปเคารพไม่ว่าจะเป็นตามวัดที่เราเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ไปกราบไปไหว้บูชาก็จะมีทั้งส่วนของทางวัดจะทําขึ้นก็ถือว่าส่วนน้อยโดยมากจะเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาต่างๆทำมาถวายวัดและตั้งไว้ในที่นั้นๆ นะครับซึ่งก็มีการใช้คำที่หลากหลายเชื่อว่าคงผ่านตากับท่านผู้ชมมาพอสมควรทั้ง3คำที่ผมยกเป็นตัวอย่างนี้นะครับก็คือกล่าวนะโมขึ้นนะโมและตั้งนะโมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ก่อนที่จะไปหาคำตอบที่ดีที่สุดว่าควรจะใช้คำไหนเรามาทำความเข้าใจกันในทีละประเด็นก่อนนะครับท่านผู้ชมประเด็นที่หนึ่งก็คือความหมายของโมเนี่ยมีความหมายและแปลได้ใจความอย่างไรนะครับเราไหว้พระสวดมนต์นะครับท่านผู้ชมครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับความหมายแปลว่าอย่างไรนะโมตัสสะภะคะวะโตแปลว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะครับ
นี่คือคำแปลที่เรารู้จักกันแบบสามัญก็คือรู้กันแบบเป็นสากลพื้นฐานที่เรานั้นรู้และเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับประเด็นที่สองคำโบราณนะครับท่านผู้ชมท่านใช้คำว่าตั้งนะโมทั้งนั้นครูบาอาจารย์สมัยก่อนมักจะกำชับลูกหลานว่าก่อนที่จะไหว้พระสวดมนต์ก่อนที่จะร่ายคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ตั้งนะโมสามจบก่อนนะเห็นไหมท่านผู้ชมโบราณท่านใช้คำว่าตั้งนะโมไม่ใช่ขึ้นนะโมหรือกล่าวนะโมนะครับใช้คำว่าตั้งนะโมประเด็นที่3ก็คือผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมขอครับยกมือไหว้ขอเลยครับการที่ท่านมีจิตศรัทธาจะทำป้ายคาถาบูชาไปตามวัดต่างๆก็ดีไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมีจิตเลื่อมใสศรัทธาเป็นพิเศษก็ดีหรือเนื่องในโอกาสที่เป็นมงคลสำหรับท่านเช่นปีนี้ครบรอบวันเกิดอยากจะจัดคาถาบูชาไปถวายที่เนี้ยไปตั้งบูชาที่เนี้ยท่านมีจิตศรัทธานะชอบแล้วผมขออนุโมทนาสาธุครับแต่ขอความกรุณานิดหนึ่งครับว่าเมื่อมีจิตศรัทธายังไม่พอครับท่านผู้ชมต้องใส่อะไรลงไปครับต้องใส่ความถูกต้องเข้าไปในคาถาบูชาด้วยครับให้ท่านไปตรวจสอบว่าคาถาบูชาที่ท่านจะทำไปถวายตรงนี้ถูกต้องตามหลักภาษาหรือยังถ้าเป็นภาษาบาลีก็ไปหาปราชญ์ผู้ที่มีความรู้เรื่องภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยก็ไปหาปราชญ์ผู้มีความรู้เรื่องภาษาไทยตรวจสอบตรวจทานให้ถูกต้องแล้วค่อยจัดทำหรือจัดพิมพ์นะครับทั้งนี้เพราะอะไรครับท่านผู้ชมก็เพราะว่าเมื่อจัดพิมพ์ไปแล้วจัดทำไปตั้งเรียบร้อยแล้วคาถาบูชาที่ท่านได้นำไปถวายด้วยความเลื่อมใสศรัทธานั้นก็จะเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไปต่อไปต่อไปไม่รู้ว่าจะนานสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการเผยแพร่สิ่งที่ผิดมันก็จะผิดต่อไป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 เรื่อยๆสืบลูกสืบหลานไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับท่านผู้ชมครับท่านก็จะได้แต่เพียงว่าได้ชื่อว่ามีความเลื่อมใสศรัทธาได้บุญแต่ว่าขาดกุศลก็คือคำความรู้ที่ถูกต้องโดยเฉพาะตามหลักภาษาบาลีอย่าเพียงแต่ว่าบอกร้านบอกรวงที่ท่านจะจัดทำจัดพิมพ์ว่าให้ทำคาถาบูชาให้หน่อยบทนี้นะแต่ไม่ตรวจความถูกต้องยกภาระให้กับช่างที่ทำให้โรงพิมพ์ที่ทำโดยไม่มีการตรวจสอบครั้นไปถามฝ่ายจัดทำก็บอกว่าต้นฉบับมาแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมแล้วจะหาความรับผิดชอบจากทางไหนเพราะฉะนั้น10นิ้วขออนุโมทนาบุญในกุศลที่ท่านมีจิตเลื่อมใสศรัทธาที่จะทำแต่ขอความเมตตาว่าใส่กุศลเข้าไปด้วยตรวจสอบคำให้ถูกต้องแล้วค่อยทำแล้วนำไปถวายก็จะได้เป็นบุญได้เป็นกุศลนะครับขออนุญาตฝากไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราช่วยกันนะครับเพียง2มือผมเพียง1ปากผมไม่พอต้องพี่น้องทุกท่านช่วยกันครับประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเมื่อท่านรู้ความหมายบทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วรู้ว่าโบราณท่านนิยมใช้คำไหนแล้วในฐานะ
ที่ท่านเป็นมัคคนายกในฐานะที่ท่านเป็นพิธีกรศาสนพิธีกรท่านใช้คำไหนครับท่านใช้คำไหนหรือท่านเคยใช้คำไหนนะครับก็มาพูดคุยกันในที่นี้นะครับภายใต้คลิปนี้หาความรู้ร่วมกันครับเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องร่วมกันและก็ทราบแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าโบราณท่านใช้คำว่าตั้งนะโมครับไม่ใช่กล่าวนะโม3จบนะครับไม่ใช่ขึ้นนะโม3จบนะครับยกตัวอย่างเช่นบัดนี้เจ้าหน้าที่ได้เทียบอัตตาหารและเครื่องไทยธรรมด้านหน้าอาสมเรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญผู้ร่วมพิธีทุกท่านได้ตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะครับเมื่อตั้งนะโม3จบพร้อมแล้วต่อไปขอเชิญทุกท่านโปรดว่าตามก็ว่าคำถวายไปทีละวรรคทีละวรรคพร้อมกับคำแปลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในประเด็นนี้ท่านผู้ชมมีข้อสงสัยประการใดหรือว่าจะแชร์ประสบการณ์อย่างไรคำแนะนำอย่างไรเพื่อแฟนรายการท่านอื่นที่มีโอกาสเข้ามาชมคลิปนี้นะครับได้รู้ได้เข้าใจและใช้คำที่ถูกต้องก็อนุโมทนายิ่งขึ้นและอนุโมทนาร่วมกันนะครับสำหรับผมใช้คำว่าตั้งนะโมและท่านผู้ชมล่ะครับใช้คำไหนโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้รุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมสวัสดีครับ